สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าจะมารีวิวหม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้ออบลมร้อนจ้าเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆ นะคะอันนี้ซื้อเองจ่ายเงินเองไม่มีสปอนเซอร์นะจ๊ะตัวนี้ที่ซื้อมานะคะหลักๆเลยมันถูกเครื่องนี้เป็นของสมาร์ทโฮมค่ะราคารวมส่งแล้วก็865บาทนะคะสั่งมาจาก Shopee ค่ะพอดีได้มาจากช่วงลดราคาแฟลตดีลนะคะถ้าราคาปกติเขาน่าจะแบบ899ถึง 1,000 นิดๆมีหลายราคานะคะไปดูเอาเองเปิดกล่องมาอันดับแรกก็จะเจอตะแกรงตัวนี้แล้วก็บรรดาคู่มือการใช้งานบัตรรับประกันนะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเขาบอกว่ารับประกัน3ปีปุ่มด้านบนเอาไว้ปรับอุณหภูมิส่วนปุ่มตรงกลางเอาไว้หมุนตั้งปรับเวลาค่ะส่วนนี้ดึงออกมาได้เป็นส่วนของที่เอาไว้วางของที่จะใช้ทอดนะคะคาดว่าคงให้เอาตะแกรงนี้วางลงไปแบบนี้นะในคู่มือมันก็ไม่ได้บอกไงเดาเอาคู่มือเขาเขียนไม่ค่อยละเอียดเลยอะค่ะมีข้อมูลอยู่ไม่เท่าไหร่เองนะปัญหาอย่างนึงเนี่ยคือในส่วนของคู่มือค่ะเขาเขียนไว้ว่าไม่ควรใส่อาหารเกินคำว่า max เพราะอาจส่งผลต่อคุณภาพอาหารแต่หาไอ้คำว่า max ไม่เจอค่ะไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้ตรงไหนนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน่อยนะคะหาไม่เจอจริงๆค่ะสงสัยแก่แล้วตาไม่ดีการใช้งานครั้งแรกเขาบอกว่าแกะพลาสติกและสติกเกอร์ออกทำความสะอาดตะกร้าทอดและถาดรองน้ำมันด้วยน้ำร้อนและฟองน้ำที่ไม่ใช่ฝอยขัดหม้อเช็ดหม้อทอดทั้งด้านนอกและด้านในด้วยผ้าไม่ต้องใส่น้ำมันในหม้อทอดเนื่องจากหม้อทอดไร้น้ำมันใช้ลมร้อนประกอบอาหารอันนี้ป้าล้างและเช็ดตามคู่มือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสเมนูแรกกันค่ะเมนูเบสิกพื้นฐานที่สุดเลยนั่นก็คือไข่เจียวค่ะคือปกติเวลาเราทอดไข่เจียวมันก็ต้องแบบทอดในน้ำมันเยอะๆหน่อยมันจะได้ฟูๆเหลืองๆกรอบๆน่ากินใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าถ้าเราลองทอดด้วยเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันมันจะรอดไหมนะตอกไข่ใส่ชามที่ทนความร้อนได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาเข้าหม้อสำหรับทอดเนี่ยถ้าใช้เป็นพลาสติกเดี๋ยวมันจะละลายนะคะก็เดี๋ยวทำเบสิกเลยนะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็เติมซอสปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็จะนำเข้าไปทอดเลยเอาชามที่มีไข่นะคะใส่ลงเครื่องเลยนะใส่ลงหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะเจอปัญหาอีกอย่างนึงค่ะก็คือเหมือนกับว่าไอ้เจ้าตัวที่เราดึงออกมาเนี่ยค่ะเวลาจะใส่กลับเข้าไปอ่ะมันไม่ค่อยอยากจะลงน็อกง่ายๆนะคะไม่ใช่สิมันก็เสียบเข้าไปง่ายๆเนี่ยแหละแต่ดูนะมันจะมีส่วนที่เผยออกมานิดนึงแบบเนี้ยต้องแบบดึงออกมาใหม่แล้วเล็งดีๆแล้วก็กดเข้าไปใหม่อ่ะค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่คือดึงออกมาแล้วก็กดเข้าไปรอบที่2แล้วนะก็ยังเผยอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่หลังจากรอบที่3นะคะกดเข้าล็อกเรียบร้อยไม่เผยแล้วนะคะมางงกันต่อกับปุ่มด้านบนค่ะเดี๋ยวเราจะทำไข่เจียวข้างบนเขาก็จะมีไกด์ไลน์เขียนไว้นะคะว่าแบบไหนใช้เวลาเท่าไหร่ใช้อุณหภูมิเท่าไหร่แต่ไม่มีไข่ก็เดี๋ยวเดาเอาแล้วกันนะเดี๋ยวจะใช้สัก180องศาแล้วกันค่ะนี่มีรูปเค้กด้วยเดี๋ยววันหลังลองอบเค้กในนี้ด้วยดีกว่าสรุปเดี๋ยวจะลองตั้งอุณหภูมิไว้ที่180องศานะคะลองสัก5นาทีก่อนแล้วกันกลัวไหมเสียงเครื่องทำงานดังพอสมควรนะคะห้านาทีผ่านไปบางส่วนก็เริ่มตึงๆแล้วนะคะดูด้านๆยังไงช็อกโกนแฮะไม่น่ากินเลยอะแต่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเอาเข้าต่ออีกสัก5นาทีค่ะป้าลดอุณหภูมิลงเหลือ160นะคะแล้วอันนี้ทอดต่อ5นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ที่ได้ด้านบนเขาดูกรอบๆแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกมากินเลยดีกว่าหลังจากเอาออกมานะคะโอ้ไม่สุกนะคะข้างในตรงกลางยังไม่สุกดีแล้วก็ขอบๆเนี่ยมันสุกก็จริงแต่มันไม่เหมือนไข่เจียวอ่ะมันเนื้อมันดิเหมือนแบบสังขยาผิวด้านนอกดูเหมือนกรอบนะคะแต่กินจริงๆมันก็ไม่ได้กรอบเท่าไหร่หรอกนะเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าคราวนี้เอาใหม่นะคะใช้ไข่ฟองเดียวแอบหยดน้ำมันไปด้วยหน่อยนึง
หม้อทอดไร้น้ำมันยังจะหยดน้ำมันเพื่ออะไรเนี่ยคือคิดเองไงว่าไข่เจียวถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำมันมันก็จะไม่เป็นไข่เจียวก็เลยแอบหยดลงไปนะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะจะลองทอด200องศาเลยนะคะใช้เวลาสัก5นาทีก่อนนาทีผ่านไปค่ะนี่คล้ายไข่เจียวแล้วอาจจะเพราะอันเมื่อกี้ไม่มีน้ำมันหรือเปล่ามันเลยไม่ได้ดูฟูแบบเหมือนไข่เจียวแบบนี้นะถ้าบางคนอาจจะคิดว่าซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันมาแต่ก็ยังจะเติมน้ำมันเนี่ยเพื่อมองโลกในแง่ดีก็อย่างน้อยๆมันก็ใช้น้ำมันแค่นิดเดียวค่ะมันก็ยังน้อยกว่าแบบเวลาทอดไข่เจียวปกติที่น้ำมันมันจะต้องเยอะเยิ้มกว่านี้ลองกลับด้านนะคะข้างหลังเขาคือมันไม่กรอบอะข้างหลังอะนะก็หม้อทอดแบบนี้มันจะเหมือนเขาจะได้รับความร้อนเฉพาะด้านบนนะคะทำให้ด้านบนมันดูกรอบเหลืองแต่ว่าด้านล่างมันคงไม่ได้รับความร้อนเท่าไหร่เห็นไหมกลับด้านมาดูไม่น่ากินเลยกลับเอาคืนไปก่อนไอ้ที่บอกว่าได้รับความร้อนเฉพาะด้านบนอันนี้ไม่รู้นะมโนเอาเองนะคิดเอาเองอาจจะผิดก็ได้ถ้าสงสัยยังไงถามจากผู้ผลิตอีกทีนะคะป้าว่าเดี๋ยวป้าทอดต่ออีกนิดนึงแล้วกันเอาให้มันแบบเกรียมๆกว่านี้หน่อยอันนี้ทอดต่ออีก2นาทีนะคะรวมเป็น7นาทีค่ะมันก็ดูเกรียมๆเหมือนจะกรอบอยู่นะด้านบนด้านบนฟังเสียงเหมือนกรอบนะแต่ด้านล่างมันก็ยังเหมือนเดิมอะสรุปผลการทอดไข่เจียวเป็นยังไงก็ดูเอาเองแล้วกันค่ะคือกรอบด้านบนน่ะหน่อยนึงอ่ะแต่ทิ้งไว้พักนึงเดี๋ยวมันก็ไม่กรอบแล้วนะคะถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะอยากจะซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช้อยส์ที่โอเคตัวนึงอะค่ะเพราะว่าราคาเขาไม่แพงแล้วก็มีประกันให้ถึง3ปีในการทำความร้อนของเขาอะค่ะก็ถือว่าทำความร้อนได้ดีนะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นการทำอาหารโดยที่ไม่ใช้น้ำมันอะนะคะมันจะทำให้คนที่ติดกับการกินของทอดที่มีน้ำมันอะอาจจะยังไม่ชินเหมือนป้าเนี่ยนี่ขนาดไข่เจียวฟองนี้แอบหยดน้ำมันลงไปหน่อยนึงป้ายังคิดว่ามันไม่ฟินเลยใครอยากลดปริมาณน้ำมันที่กินเข้าไปอยากจะลดความอ้วนห่วงสุขภาพอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะกว่าจะชินกับรสชาติของอาหารที่ไม่มีน้ำมันแบบป้านี่แหละคงใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยล่ะแต่ยังไม่เคยลองเมนูอื่นนะคะถ้าเป็นเมนูอื่นอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลองเมนูอื่นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะถ้าจะให้ติก็จะติในเรื่องของตัวคู่มือที่อาจจะมีรายละเอียดน้อยไปหน่อยแล้วก็วัสดุที่อาจจะดูแบบกองแกงจะว่ากองแกงก็ไม่เชิงอะค่ะมันก็สมกับราคาเขาอะนะแต่ว่าอย่างที่ทำให้ดูอะคือหม้อทอดอะพอดึงออกมาแล้วจะเสียบกลับเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาว่ามีการเผยอยู่นิดหน่อยจะต้องดึงออกแล้วก็ใส่เข้าอยู่หลายรอบเหมือนกันกว่ามันจะแนบสนิทหรืออาจจะเพราะยังไม่ชินมือนะใช้ไปอาจจะชินแล้วอาจจะดีขึ้นมั้งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของป้านะคะจากการใช้งานครั้งแรกอาจจะยังติดๆขัดๆอาจจะยังใช้ไม่ชินมือมั้งคะเดี๋ยวอนาคตใช้ไปแล้วเป็นยังไงเจอปัญหาอะไรทำเมนูอะไรแล้วอร่อยจะมาแชร์ให้ดูอีกทีนะคะถ้าใครสนใจเครื่องนี้ก็ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะเดี๋ยวขอแอบแปะคู่มือการใช้งานไว้ที่ท้ายคลิปนิดนึงนะคะเผื่อว่าใครซื้อรุ่นนี้มาแล้วทำคู่มือหายหรือว่าเผื่อใครสนใจจะซื้อเจ้ารุ่นนี้มาแล้วอยากรู้ว่ามันมีการใช้งานยังไงมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างต้องระวังรักษาทำความสะอาดยังไงศึกษาไว้ก่อนที่จะซื้ออะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ